ับบรรยากาศความเป็นอีสานพี่น้องนี่เธอเฮ็ดหยังหั่นหนูเล่นเว้านะเพิ่นเว้าอีหยังนี่พ่ออสุกิหือมันคืออสุกิเด้บ่ได้เฮ็ดคลิปนั่งกินดีๆให้พี่น้องเบิ่งครับเอาแบบสดๆแบบธรรมชาติเลยพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วเฮียตั้มหำตรงชาแนลมื้อนี้ได้ไอ้นี่มากินนี่พี่น้องเขาเรียกว่าย่ำร่วมย่ำทะเลเดือดเออคุณกับบรรยากาศความเป็นอีสานพี่น้องนี่เธอเฮ็ดหยังหั่นหนูเล่นเว้านะนี่ไอ้เอาย่ำมากินบ่หนูกำลังเล่นเว้าออกกำลังกายลมไม่มีเว้าไม่ขึ้นชักมึนหัวเบิ่งคนหอมอันนี้ย่ำน้ำปลาเดือดมึงซิมึงบ่ใส่ให้เว้านี่ถือไว้เบิ่งไอ้ลองแลนเบิ่งพอฮอดหน้าหนาวลมพัดวี่ๆเนาะครับมันก็สินี่เขาก็สิมีเว้าให้เล่นเว้าอยู่คงให้ข้างหน้าอันนี้เพิ่นเว้าอีหยังนี่เพราะอสุจิหือมันคืออสุจิเด้แซ่บอ่ะแซ่บๆถือกินเลยพี่น้องมาพอดีเฮ็ดเสร็จวางหั่นนี่เลยเอามาให้ลักซิมเบิ่งเบิ่งใกล้ๆพี่น้องอ๋อมันมีแบบกุ้งลวกกับกุ้งสดเนาะค่ะพี่น้องทะเลร่วมเมื่อยหนูกะว่าสิออกกําลังกายเถอะก็เอาแต่เนี่ยกินมาอ่างหนูเล่นว่าออกกําลังกายเด้อเมื่อกี้แซ่บเสยแซ่บบ่นั่งกินดีๆนั่งกินดีๆเอาเหรอวะเอานี่ละนี่บรรยากาศนี่สิไม่ควรดอกหื้อกุ้งแต่มันแทงระวังมันทังเด้อมันสิบ่แทงเนาะวะแซ่บดีว่ะเออแล้วนั่งดีๆก่อนมาพี่น้องมันกินน้ำกันกินเสร็จค่อยไปเล่นว่าวก็ได้ค่ะบรรยากาศยังมันแรงเล่นว่าวกันตะกี้เนาะไอ้สมัยเป็นเด็กหน่อยว่าวมันสิดังดื้อๆๆๆๆมันใส่ธนูนะมันบ่แต่หนูว่าเสียงมันคือผีหรอกวะตอนนั้นคือแม่เธอนี่ว่าแซ่บขอให้พี่น้องสวยมากเป็นย่ำทะเลย่ำน้ำปลาบ่ได้เฮ็ดสูตรให้เบิ่งนะพี่น้องนะแซ่บมันเบิ่งใกล้ๆมันเบิ่งใกล้ๆเอ้ยนี่บ่หอยบ่ดีกินหอยที่ถูกต้องบ่ต้องกินจังซี่เด้อหนูแม่นบ่มันเธอมันก็ละหอยบ่เธอเขาสิบรสชาติก่อนแม่นบ่นี่หอยแข้งค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ปลาหมึกเด้อครับนี่บ่แม่นใส่ไก่เด้คดตังคือใส่ไก่แซ่บเผยหมึกลวกค่ะกับเศษแก้วกุ้งสดก็มีว้าวมันพักน้ำหอยแข็งบ่ได้เฮ็ดคลิปนั่งกินดีๆให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอาแบบสดๆแบบธรรมชาติเลยพี่น้องเรียวๆเลยแซ่บป่ะเพื่อนแซ่บกินเดี๋ยวเข้าไปเรียนเมาต่อนี่ตัวนี้แหละเธอมันเห็นเลือดลมหอยแข็งว่าอยู่เถียงหน้าคือเอียงเมี่ยงหอยแข็งหอยยังอยู่นี่น่ะหอยมันก็ต้องอยู่ในเฮ้ยอย่างอย่างเราเลี้ยงไว้ว่าอยู่หน้าคือใหม่เป็นอย่างเผาเผา
มะพร้าวเผาว่าอยู่มะพร้าวเผาเป็นยังบ่ถึกจับเผาหน้าเขาเนี่ยเป็นหยังโอเคเคี่ยมันเคี่ยวยังกับบะเขือเสือมันเคี่ยวไงมันเลยบ่ถึกจับมันแบบเคี่ยวก็คือแบบพวกพันธุ์อย่างนี้สิบอกเคี่ยเคี่ยว่าอยู่บ่เคี่ยวเคี่ยวเป็นยังคือแก้มแดงเนี่ยต้นหอมหาไงมาอยู่เกียงคือขาดยังอีกสีกผัดสีกมันไม่อยู่ดีเลยแซ่บเนาะกินมาข้างในครับเนี่ยก็ไปยันเบาตอนนั่นเลยมันเยอะก็ผูกไว้ไงผูกใส่เสาไว้ทั้งคืนอยากให้มันหอนผู้ใดขับรถไกลเขาก็สงสัยว่าเสียงอย่างนี้สิแม่แซ่บเชยป่ะจะน้ำพร้อมนะมันแซ่บเด้งจะเป็นน้ำแกงเลยนะสิมักเนาะมันบ่มีน้ำมันบ่มีน้ำน้ำมันบ่เยิ่มงึดหลายงึดหลายกินให้มันหมดก่อนแซ่บเลยอ่ะเปิดตัวหน่อยด้วยเอาแบบง่ายๆได้ห้องกินง่ายนี่มันสิ่งแก้วมันสิแบบกรึบๆไหมเธอแซ่บครับพี่น้องเอ้ยมาเถอะครับมากินน้ำกันบรรยากาศแรงๆท่านนกใหญ่ฝูงเคยมานกอีหยังนกกระจาบบินไปหาแม่มันเอ้าใส่มือเลยใส่สอนภาษาใจพี่น้องริมหลับบ้านเนี่ยไปแลนเบาต่อมาครับมื้อนี้ก็พ่อไว้ซำนี้เนาะครับการกระทำใดว่าจาใดบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยนำเด้อครับขอบคุณทุกคนในการติดตามครับมื้อนี้กินแบบบ่ได้ว่าสิถ่ายคลิปได้ครับว่าสิเฮ็ดมาสู่กินก็เลยบ่มีคลิปลงอ่ะใครเด่นมึงอ่ะพี่น้องมื้อนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ